วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับตอนนี้ผมอยู่กับนายแพทย์ธรรมธิวัฒน์ รัตน์วันชัยครับเราจะมาพูดถึงผื่นนะครับที่เกิดจากการแพ้ยาซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของผื่นแพ้ยาชนิดที่ทำให้ผิวหนังเกิดเป็นผื่นดำครับวันนี้คุณหมอจะมาไขข้อข้องใจครับว่ามันคืออะไรครับคุณหมอครับมันก็เป็นการเรื่องนี้ก็เป็นการแพ้ยาชนิดครับผมเวลาเรารับประทานยาเนี่ยผลข้างเคียงเนี่ยก็จะเยอะมากเลยซึ่งเราก็หาดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้ใช่เยอะแยะเรื่องการแพ้ยาแล้วทำให้เกิดผื่นดำเนี่ยมันก็แยกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือจากการรับประทานยารับประทานยาแล้วทำให้เกิดผื่นดำขึ้นมาตามทานยาแล้วทำให้เกิดผื่นดำถ้ารับประทานยาแล้วทำให้เกิดผื่นดำนั้นตัวอย่างยาต้านมะเร็งยาต้านมะเร็งเราจะสังเกตเห็นนะคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วทานยาผิวจะคล้ำคล้ำผิวจะผิดปกติอันนี้มันจะเป็นกลไกซึ่งยาเนี่ยมันไปมันส่งผลให้มันมีการยับยั้งไอเซลล์ผิวหนังเนี่ยให้มันแบ่งตัวช้าลงเพราะแบ่งตัวช้าลงเนี่ยจำนวนของชั้นของหนังกำพร้าเนี่ยก็จะน้อยลงจะอัตราการสร้างไอเมลานินก็คือโรงวัตถุสีดำเนี่ยมันก็จะปกติอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่ไอเซลล์ผิวหนังซึ่งบางๆเนี่ยชั้นบางๆเนี่ยมันคอนแทคกับไอเมลานินเนี่ยมันก็มากขึ้นมันก็จะเห็นชัดเพราะฉะนั้นก็จะเกิดผื่นดำอันนี้ก็เป็นกลไกง่ายๆก็มักจะเกิดในยาพวกที่ฆ่ามะเร็งนะแล้วลดการแบ่งตัวของเซลล์เกือบทุกชนิดเลยก็จะเป็นอันหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยยารับประทานยารับประทานก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ยาทานส่วนอันนี้ก็เป็นผลโดยตรงครับสำหรับผลโดยอ้อมนี่ก็หมายถึงว่าเวลาคนแพ้ยากินยาและเกิดผื่นผิวหนังชนิดอื่นๆทำให้ผิวหนังมีการอักเสบหรือมีรอยแดงอะไรก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นจะหายเป็นผื่นดำอันนั้นเป็นคนละกระบวนการมันจะต่างกับการที่อยู่ดีเป็นผื่นดำเลยผื่นดำเลยอันนั้นเกิดจากอีกแบบนึงเดชั่นหนังกำพร้าครับแต่ถ้าแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันเกิดจากหลังจากที่มันเกิดผื่นอย่างอื่นปั๊บมันก็อาจจะมีการทำลายเซลล์ผิวหนังอาจจะมีการตกของลงควัตถุนะมาอยู่ในชั้นหนังกำพร้าแล้วก็มีเซลล์ไปกินอันนี้ก็จะเกิดผื่นดำอีกประเภทหนึ่งนะคนละกลไกอันนี้ก็คือยารับประทานคราวนี้ก็คือมักจะเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับกลุ่มของยาทาที่ทำให้เกิดรอยดำก็เหมือนกันนะอีกประเภทหนึ่งนะครับก็หมายถึงว่าก็คล้ายๆกับที่กล่าวสักครู่นะอันนี้เขาเรียกว่าฟิกดักที่เราเคยพูดไปแล้วคือแพ้ยาซ้ำพวกนี้เนี่ยเวลาแพ้ยามันจะเกิดรอยแดงแล้วเกิดอาจจะเกิดตุ่มน้ำพองเสร็จแล้วก็หายแล้วก็เกิดรอยดำแต่มักจะเกิดเฉพาะที่แต่อันนี้มันจะมักเป็นลักษณะกลมๆไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นปื้นเหมือนกับทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นจากยารับประทานก็จบเรื่องยารับประทานไปก็จะมีเรื่องของยาทายาทานี้ก็เยอะแยะเลยทายาแล้วก็เกิดการแพ้แล้วเกิดผื่นดำอย่างยกตัวอย่างเช่นยาฝ้าไฮโดรควินโนใช้ไปแทนที่เราจะรักษาแล้วเกิดผื่นขาวกับกลายเป็นผื่นดำหรือไม่เราทายาแล้วแพ้เช่นใช้เครื่องสำอางใช้ยาทาประเภทต่างๆเครื่องสำอางสบู่น้ำหอมอะไรก็ตามมันจะเกิดผื่นดำได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการทำลายชั้นของผิวหนังตรงส่วนของบริเวณรอยต่อแล้วก็ทำให้ไอ้เซลล์สร้างสีเนี่ยมันตายแล้วก็เกิดกลไกให้ไม่เกิดผื่นดำซึ่งจะเห็นได้ชัดกว่าแล้วก็ใช้ระยะเวลาในน้อยกว่าใช่ไหมครับในการทาในการที่จะเห็นว่ามันมีการเกิดผื่นอะไรพวกนี้มันเรื่องระยะเวลานี่มันก็แตกต่างกันแล้วต่อความรุนแรงบางชนิดนี่มันเร็วบางชนิดปั๊บเพอแพ้ปุ๊บนะก็ไม่นานมักก็จะเกิดผื่นดำแล้วการเกิดผื่นดำนะในคนในแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นกับสภาพผิวด้วยบางคนทาแล้วเนี่ยยิ่งอายุน้อยๆเนี่ยเกิดอาการแพ้ปั๊บเนี่ยเวลาหายผื่นดำไม่ค่อยเป็นนะแต่ถ้าคนอายุมากๆเราจะสังเกตเห็นนะฮะในคนในผู้ใหญ่เนี่ยนะเวลาถูกแดดหรือมีอาการแพ้อะไรเนี่ยนะการมีความไวกว่าการ
การรีเจเนเรตการฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังเนี่ยจะเป็นได้ช้าเกิดผื่นดำได้ง่ายซึ่งการอายุด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องทั่วไปที่เราควรจะทราบกันว่าการที่เรามีอายุที่มากขึ้นเนี่ยทุกอย่างมักจะเสื่อมถอยลงไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องการความดูแลในการดูแลทั้งสุขภาพและทั้งผิวเราก็จะมากกว่าวัยปกติหรือวัยเด็กแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังคนหลายคนมักจะมาหาผมแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยตะก่อนก็ไม่เป็นแล้วก็ทานนู่นทานนี้แล้วไม่เป็น คนมักจะชอบพูดอย่างนี้แล้วก็บอกอายุไม่เหมือนกันความสามารถในการฟื้นฟูเซลล์เนี่ยแตกต่างนี่สำคัญมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราถามถึงเรื่องความรุนแรงครับคุณหมอระหว่างการที่เราทานยาและเกิดผื่นแพ้กับการที่เราทานยาและเกิดผื่นแพ้ความรุนแรงมันแตกต่างกันขนาดไหนครับถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยทานยาแล้วเกิดทานยามันมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่ายาเวลามันทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายกว่าที่มันจะแสดงผลออกมามันทั้งระบบนะแต่ทายานี่มักจะเป็นเฉพาะที่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองดีๆนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเปลี่ยนแปลงของผิวนะครับโดยเฉพาะเมื่อที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่คือการเกิดผื่นดำถ้าเกิดว่าเราทาเนี่ยแล้วก็สังเกตได้ว่าเราทาสิ่งนี้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ถ้าการรับประทานเนี่ยก็คือควรจะมีการจดประวัติของตัวเองเนาะครับยิ่งการทายาเนี่ยข้อควรระวังก็คือยาทานี่มันจะรู้อาการเริ่มต้นชัดเจนเลยอาจจะเริ่มมีอาการคันอะไรอย่างเงี้ยเริ่มก่อนแต่ยาบางชนิดไม่ทราบนะฮะไม่ทราบอย่างเช่นหลายคนเนี่ยแพ้น้ำหอมนะบางคนเนี่ยแพ้น้ำหอมแพ้พวกสปาไปสปากับออกมาแล้วก็ไปตากแดดปรากฏว่าเกิดรอยดำขึ้นเลยบางคนทานน้ำหอมแล้วก็เกิดรอยดำขึ้นเลยนะบางพวกนี้เขาเรียกโฟโต้คอนแทคบางคนเนี่ยเราจะเจอบ่อยเลยไปชายทะเลแล้วก็ไปบีบมะกรูดมะนาวหลังจากนั้นมันเกิดผื่นดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแพ้ที่ทำให้เกิดผื่นดำเหมือนกันอยู่ในกลไกกลุ่มเดียวก็คืออยู่ในกลไกของการที่เกิดการสัมผัสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราควรจะมาระมัดระวังนะครับในการที่คอยสังเกตตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นปกติหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นจนทำส่งผลให้เรามีผลต่อการใช้ชีวิตและความมั่นใจหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถรู้ทันแล้วก็ปรึกษาหมอผิวหนังได้อย่างทันท่วงทีครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งคำถามไว้ด้านล่างเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับ